าเรามาตามข่าวสารกันต่อนะครับของอัลฟรอนโซ เดวิสกันหน่อยครับมีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าเดวิสเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายของแมนยูเลยนะครับเป้าหมายในฝันต้องบอกอย่างนี้ครับรายงานข่าวล่าสุดนะครับรายงานข่าวล่าสุดจากสกายเยอรมันครับบอกว่าอัลฟรอนโซ เดวิสแบ็คไซด์ของไบเยิร์นเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายในฝันของแมนยูในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้อัลฟรอนโซ เดวิสวัย24ปีเหลือสัญญากับไบเยิร์นถึงเดือนมิถุนายนปี2025เท่านั้นครับและปัจจุบันเนี่ยมีการคาดเดามากมายเกี่ยวกับอนาคตของเดวิสโดยมีรายงานบอกว่าสโมสรใหญ่ๆของโลกต้องการเซ็นสัญญากับเขาเรอัลมาดริดถือว่าเป็นตัวเต็งสำหรับแบ็คไซด์ทีมชาติแคนาดารายนี้และเชื่อว่ามันคงเป็นแบบนั้นแต่ถ้าบาร์ซ่าก็มีข่าวว่าอยากได้ตัวเดวิสเหมือนกันนะครับยังไงก็ตามแมนยูยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับแบ็คไซด์รายนี้ตามการรายงานจากฟอร์เรนเพเทนเบิร์กก็บอกว่าอัลฟรอนโซ เดวิสคือเป้าหมายในฝันของแมนยูในช่วงซัมเมอร์หน้าสโมสรต่างแดนนะครับสามารถพูดคุยและตกลงสัญญาล่วงหน้ากับเดวิสได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปแต่ไบเยิร์นครับก็พร้อมสู้อย่างหนักหน่วงเพื่อจะโน้มน้าวให้เดวิสเนี่ยต่อสัญญากับทีมออกไปอัลฟรอนโซ เดวิสยังคงเป็นผู้เล่นคนสำคัญของไบเยิร์นในฤดูกาลนี้ครับลงสนามไป15นัดในทุกรายการทำได้3แอสซิสต์นับตั้งแต่อยู่ในถิ่นอาริอันซ์อารีนาเมื่อเดือนมกราคมปี2019ครับแบ็คซ้ายรายนี้ลงเล่นให้ไบเยิร์นไปแล้ว210ครั้งทำได้11ประตูและ34แอสซิสต์แม้จะมีรายงานว่าสถานะของแมนยูยังตามหลังเรอัลมาดริดในการแย่งตัวเขาแต่แมนยูก็พร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับอัลฟรอนโซ เดวิสมากกว่าเรอัลมาดริดนะครับนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาตามดูครับว่าความคืบหน้าในส่วนนี้จะเป็นยังไงนะเป้าหมายในฝันของแมนยูสำหรับอัลฟรอนโซ เดวิสนะครับไปต่อกันที่ข่าวสารของเป๊ปกูเดล่ากันหน่อยครับเป๊ปไม่มีเงื่อนไขแยกทางนะครับหากแมนซิตี้ตกชั้นรายงานข่าวจากสื่ออย่าง The Times ครับรายงานบอกว่าสัญญาใหม่ของเป๊ปกูเดล่ากับแมนซิตี้ไม่มีเงื่อนไขแยกทางหากสโมสรถูกปรับให้ตกชั้นจริงๆแฟนบอลแมนซิตี้มีข่าวดีหลังจากสื่อในอังกฤษแล้วก็ทั่วยุโรปครับบอกว่าเป๊ปกูเดล่าตกลงเบื้องต้นแล้วในการขยายสัญญาฉบับใหม่ของตัวเองกับทางแมนซิตี้หลังจากที่ผ่านมาเป็นปัญหาคาราคาซังมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ตามในข่าวดีที่ออกมายังมีกระแสข่าวในแง่ลบเหมือนกันหลังจากมีรายงานบอกว่าเป๊ปกูเดล่าพยายามใส่เงื่อนไขแยกทางกับแมนซิตี้หากทีมต้องตกชั้นจากศึกพรีเมียร์อังกฤษในคดี115ข้อหาอะไรเงี้ยกรณีนี้สืบเนื่องมาจากข้อพิพาทที่สโมสรกำลังถูกตรวจสอบนะความผิดด้านการเงินด้วยก่อนหน้านี้สื่ออังกฤษหลายเจ้าเนี่ยก็เชื่อว่าหากคณะกรรมการพบว่าแมนซิตี้ทำผิดจริงอาจจะมีบทลงโทษรุนแรงถึงขั้นปรับตกชั้นทำให้กระแสข่าวเรื่องเงื่อนไขแยกทางในสัญญาใหม่ระหว่างเป๊ปกับแมนซิตี้ถูกพูดถึงแบบต่อเนื่องแล้วสื่ออย่างเดอะไทมส์ครับก็ยืนยันว่าไม่มีเงื่อนไขนั้นแต่อย่างใดเลยนอกจากนี้ครับกุนซืออย่างเป๊ปเองไม่ได้เป็นคนพยายามทำเรื่องนี้ตามที่มีรายงานออกมาสำหรับแมนซิตี้นะครับกำลังรอจัดการรายละเอียดส่วนสุดท้ายก่อนจะดำเนินการประกาศต่อสัญญากับเป๊ปกูเดล่าอย่างเป็นทางการนะครับโอ้โหก็ต้องมารอดูแล้วกันในส่วนของเป๊ปกูเดล่ากับทางแมนซิตี้นะครับรอประกาศอย่างเป็นทางการในดีลสัญญาใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปต่อข่าวสารของซานโชกันหน่อยนะครับฉายแววได้ไม่นานหรอกทางด้านของเจมี่โอฮาร่ามาว่าซานโชเดี๋ยวก็ไปคืนสู่ร่างแมนยูทางด้านของเจมี่โอฮาร่าอดีตมิดฟิลด์ของสเปอร์ครับวิจารณ์เจดอนซานโชฉายแววดีในการเริ่มต้นกับเชลซีแต่ตอนนี้ซานโชกำลังกลับมาสู่สภาพเดิมสมัยอยู่กับแมนยูจนตกเป็นตัวสำรองที่ต้นสังกัดใหม่อย่างเชลซีนะครับซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยซานโชย้ายแบบยืมตัวพ่วงเงื่อนไขซื้อขาดมาจากแมนยูมาอยู่กับสิงห์บลูเชลซีแล้วประเดิม3เกมแรกกับทีมใหม่โชว์ฟอร์มผลงานดีครับ3แอสซิสต์ยังไงก็ตาม2นัดผ่านมาครับโอ้โหซานโชผลงานเงียบไปหลังโดนเปลี่ยนออกในช่วงพักครึ่งนะเกมบุกแพ้ลิเวอร์พูล 2-1 ปลายเดือนก่อนแข่งกับวัย24ปีอย่างซานโชก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอีกเลยเหตุผลที่ซานโชพลาดการลงสนามเป็นเพราะอาการเจ็บและติดเงื่อนไขตอนเจอกับแมนยูนะครับต้นสังกัดเก่าแต่ว่าเจมี่โอฮาร่าที่เคยเล่นสเปอร์ระหว่างปี2005ถึง2011เนี่ยมองสถานการณ์ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับเจมี่โอฮาร่าบอกเลยเขาบอกว่าแมนยูจ่ายเงินจำนวนมากและมันไม่เวิร์กซานโชจึงได้โอกาสอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าผู้เล่นผู้คนคิดผิดแต่เรื่องนั้นยังไม่เกิดขึ้นซานโชแสดงสัญญาณของความยอดเยี่ยมและความมั่นใจในช่วงเริ่มต้นที่เชลซีแต่นับจากนั้นมาดูเหมือนว่าเขาจะกลับไปสู่หนทางเดิมของตัวเองอีกครั้งผมคิดว่าตอนนี้ปัญหาของซานโชคือเชลซีมีผู้เล่นที่ดีกว่าอยู่ในทีมหลายคนอย่างเช่นเปโดเนโตโนนี่มาดูเอเก้ที่ส่งผลต่อเกมได้มากกว่า
ซานโชจะเป็นต้องพยายามสร้างความประทับใจเมื่อได้รับโอกาสไม่เช่นนั้นเขาจะยังอยู่ในสถานการณ์เป็นตัวเลือกรองต่อไปเชลซีมีผู้เล่นตัวรุกจำนวนมากดังนั้นการตัดสินใจเป็นเรื่องยากเสมอแต่ผมคิดว่าเอนโซ มาเรสก้าได้ข้อสรุปแล้วว่าซานโชเป็นรองหลายคนในทีมอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางด้านของเจมี่โอฮาร่าได้ออกมาตำหนิออกมาเกิดข้อกังขาในตัวเจรอนซานโชว่ากลับไปสู่ร่างแมนยูแล้วหรือเปล่าตอนแรกมาเปรี้ยงๆนะเหมือนจะเปรี้ยงๆแต่เหมือนจะกลับไปแล้วแหละอะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับยูสกอร์365ครับทริปเปิลรีวอร์ดลุ้นแรกแจกกระหน่ำก็จะได้ให้แบบจุกๆไปเลยนะครับ 11,111 บาท60รางวัลในเดือนนี้ครับแล้วก็ 1,000 บาท60รางวัลทุกสัปดาห์ตอนนี้ก็20กว่าแล้วนะครับลุ้นแจก iPhone 16สัปดาห์ละ5เครื่องไปร่วมลุ้นสนุกกันได้ครับที่ยูสกอร์365แอดไลน์ไปได้เลยหรือว่าจะติดตามนะครับที่เพจของเขานะครับก็มีอยู่ก็ฝากไว้ด้วยครับถ้าใครสนใจครับแอดไลน์ที่ @yusuko365 เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับทิ้งดวลกันที่ข่าวสารของเฮียรุตกันหน่อยครับรุตฟานนิสลอยพร้อมรับงานหากซาวด์แฮมป์ตันเปลี่ยนกุนซือนะครับเป็นรายงานข่าวล่าสุดนะครับรายงานข่าวล่าสุดครับก็บอกว่าตอนนี้รุตฟานนิสลอยตกเป็นข่าวว่าติดใจอยากจะทำงานคุมทีมในพรีเมียร์ลีกต่อไปท่ามกลางโอกาสที่อาจจะได้จากซาวด์แฮมป์ตันนอกจากซาวด์แฮมป์ตันแล้วก็มีวูฟแฮมป์ตันแล้วก็คริสตันพาเลซก็อยู่ในข่ายเหมือนกันโดยราเซลมาร์ตินกอร์รี่โอนิลแล้วก็โอลิโอกราสเนอร์ต่างตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับกุนซือของ3ทีมอดีตกองหน้ารายนี้อย่างเฮียรุตเข้ามารับงานคุมแมนยูแบบชั่วคราวนะครับหลังจากเอริกเทนฮากถูกไล่ออกและเขาต้องการอย่างมากที่จะทำหน้าที่เฮดโค้ชให้แมนยูต่อไปแต่รูเบนอโมริมได้นำทีมงานของตัวเองเข้ามาแล้วก็ไม่ตัดสินใจที่จะเก็บเฮียรุตไว้ยังไม่ชัดเจนว่าสโมสรในพรีเมียร์ลีกกำลังพิจารณาที่จะดึงฟานนิสลอยเข้ามาร่วมงานหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขามุ่งมั่นที่จะสร้างอาชีพด้วยการทำงานที่อังกฤษก่อนหน้านี้เบอร์ลี่เคยพิจารณาแต่จะแต่งตั้งเคยพิจารณาจะแต่งตั้งเฮียรุตนะครับก่อนที่เขาจะเลือกไปทำงานที่โอทราฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์ซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยรั้งอันดับบวยในพรีเมียร์ลีกครับหลังแพ้วูฟในนัดที่แล้วส่งผลให้มาร์ตินต้องรับภาระหนักขึ้นโดยเขาคุมทีมชนะในลีกแค่เกมเดียวเท่านั้นจาก11นัดในซีซั่นนี้แล้วรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ก็บอกว่าซาวด์แฮมป์ตันจะไม่ยอมจ่าย12ล้านปอนด์ในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการทีมหลังมอบสัญญาใหม่ให้กับมาร์ตินในวัย38ปีไปเมื่อช่วงปิดฤดูกาลแต่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากผลงานย่ำแย่เหมือนเดิมจนแฟนบอลเลือกที่จะหันหลังให้กับมาร์ตินวูฟแฮมป์ตันแล้วก็คริสตันพาเลซเคยจมอยู่ในโซนตกชั้นของตารางคะแนนพรีเมียร์อังกฤษแต่ผลงานก็พลิกฟื้นเล็กน้อยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโอ้ก็สนใจครับอยากจะทำงานที่อังกฤษต่อไปสำหรับเฮียรุตฟานนิสลอยก็ต้องมาตามในส่วนนี้ครับว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับสถานการณ์ของเฮียรุตเองถ้าท่านทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับขอพระคุณมากที่รับฟังข่าวสารนะครับจัดให้เป็นรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะฮะ